เชียงรายเปิดบ้านเกมนี้แน่นอนว่าพวกเขาหมายมั่นปั้นมือกับ3คะแนนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจอกับ Air Force ซึ่งยังไม่ชนะใครโอ้โอกาสนี้ลีทักนี่ปีนี้เนี่ยน่าจะได้รู้แล้วว่าระหว่างลีกวันกับพายพิมพ์บุกมันแตกต่างกันยังไงเพราะยังไม่มีสกอร์เลยนะครับสำหรับลีทักในปีนี้แต่ว่าการเล่นในบ้านของเชียงรายก็ดูดันอยู่แล้ววันนี้ผู้สาประตูเปลี่ยนเป็นแมนเทวาอีกครั้งนึงเป็นจุดนึงนะที่ยังใช่ครับจุดนึงเปลี่ยนทุกเกมครับอีกครั้งนึงของอดีตดาวซันโวลีกวันนะครับลีทักยิงข้ามคานออกไปเกือบไปแล้วฮะแมนเทวากลายว่าโดนเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกับเรียนโดได้เรียนโดขึ้นมาในไทยลีกแล้วเปรี้ยงป้างเหลือเกินแต่เชียงรายนี่ในบ้านนี่เด่นอยู่แล้วครับจังหวะยิงแถว2ตรงนี้ข้ามคานออกไปครับพิชิตพงษ์เฉยฉิวคือปีนี้โดนขยับขึ้นมาเป็นตัวรุกมากนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการจบสกอร์เขาก็จะมีลักษณะเนี่ยแล้วลูกยิงไกลลูกแถว2นี่ไว้ใจได้อยู่ก็ยังเป็นจุดเด่นของพิชิตพงษ์อยู่นะครับคือในปีหลังๆมาตัวสำรองเป็นตัวรับซะเยอะแต่ว่าเชียงรายได้จนได้ครับช่วงท้ายเป็นความผิดพลาดแนวรับเลยนะทะลุมาขนาดนี้หลุดมาถึงเลนโดอสุนเซาแล้วก็ยิงเข้าไปแฟนๆนี่เข้ามาล้นสนามเยอะมากโอ้แล้วแนวรับคือมันหลุดตัวแรกมานี่ช่วยไม่ทันแล้วนะครับจังหวะสุดท้ายแบ็คขวาช่วยไม่ทันแล้วจริงสราวุธกัญญาณบัณฑิตเนี่ยปล่อยมาแล้วก็เลนโดอสุนเซาครับยิงขึ้นนำให้กับเชียงรายนำ 1-0 แล้วก็ช่วงทดครึ่งแรกก็เกือบมี2เหมือนกันครับซ้ายลูกนี้โอ้ซ้ายคนนี้นี่นานมาเกรสนะครับสุดจริงๆนะครับครึ่งแรก 1-0 นะครับครึ่งหลังมาเชียงรายตามถนัดเลยครับบุกอย่างดุดันแล้วก็มีจังหวะจบเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอ้เกมลูก3ภาษานี่น่ากลัวมากนะครับเลนันมาเกรสยิ่งเล่นยิ่งดีเหมือนกันนะครับเชียงรายเนี่ยคุณเปียกุลมาเรื่อยๆเลยครับมี5นาทีแรกบุกลุยกันหน่ำเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้เลยครับสนั่นเลยจังหวะนี้โอ้กีฬาเองครับเนี่ยดูจังหวะเท้าซ้ายอัดเข้าไปโอ้โหมาเกสหรือเปล่าหรือเป็นใครนะฮะยิงคนนี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่ามาลุยแหลกเลยครับแล้วดูครับสุดท้ายเสร็จจนได้หอยนึกว่ารู้สึกว่าจะไม่ได้นะลูกนี้ล้ำหน้ายังนานไม่ล้ำหน้าแล้วครับไม่มีโชคซะแล้วครับโชคลาภไม่ล้ำนะฮะนี่คือดูจังหวะนะครับจังหวะโมงลูกนี้เข้าไปโชคลาภมีแสงนะครับคือไม่ล้ำแต่ไม่ได้ครับคือที่บอกว่าไม่ล้ำเนี่ยคือผู้ตัดสินยกนะฮะแต่ว่าจริงๆมันไม่ล้ำเออนะครับก็ถือว่าเสียไปเสียผลประโยชน์ไปนะฮะแต่เชียงรายนี่ลุยแหลกเลยครับดูจากไฮไลท์เมื่อสักครู่เป็นลูกยิงของพีรพงศ์วิชิตโชติรัตน์นะครับแล้วสราวุธกัญญาณบัณฑิตไปทำฟาวล์แต่ไปเตะบอลทิ้งนะครับจังหวะนี้ดูครับผู้ตัดสินก็เป็นการที่เตะลูกฟุตบอลเนี่ยออกไปหลังจากที่เป่าแล้วนะครับคือผู้ที่เป่าฟาวไปแล้วครับโอ้เสียเลยนะก็เลยเป็นใบแดงเลยนะครับคือคงจะโดน2เหลืองมั้งครับน่าจะ2เหลืองน่าจะสอยนี่ครับเป่าไปแล้วแล้วแกหวดไปนู่นเลยจังหวะนี้นะฮะเอาเรียกโอ้นี่ผู้สินเรียกเลยนะเหมือนจะรู้อยู่แล้วนะครับขอโทษนะฮะเจ้าตัวก็ขอโทษขอโพยฮะแต่ไม่ทันแล้วครับกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นน้อยกว่าซะอีกนะครับสำหรับภาพไหมสำหรับสิรินะฮะ10คนครับของ Air Force แล้วเสียเลยครับจากฟรีคิกลูกนี้ได้ไหมได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับได้ครับหันมานี่กลายเป็นเรียนโดซึ่งเรียนโดเป็นคนเปิดนะครับลูกนี้บอลไม่โดนอะไรเลยครับบอลหมุนเข้าเสาไกลไปเลยครับคือจังหวะนี้ต้องบอกว่าเสียประตูมานักต่อนักแล้วนะครับหลายๆคือมันกักกันหมดนะแนวรับประตูจังหวะชาร์จเนี่ยเป็นโชคลาภนะครับแต่โชคลาภไม่โดนดีที่ไม่โดนเบือดล้ำหน้าอย่างโชคลาภหลังจากนั้นมาเกือบมีเสียเหมือนกันครับเชียงรายแม่จังหวะสุดท้ายเคลียร์จากเส้นได้ครับอานนท์นานอกแอร์ฟอร์ดก็คงจะไม่มีอะไรจะเสียแล้วแหละครับก็ลุยแหลกแล้วยิงไกลลูกนี้ของรีทักก็ยังไปติดเซฟแต่สิ่งหนึ่งที่รีทักยังมีคือความพยายามเขามุ่งมั่นมากที่จะทำประตูแรกให้ได้ดูครับจังหวะจบสุดท้ายของแอร์ฟอร์ดวันนี้ไม่ดีเท่านั้นเองจบเกมครับที่เชียงรายครับยูไนเต็ดสเตเดียมเชียงรายยูไนเต็ดเอาชนะแอร์ฟอร์ดเซนทันไปได้2ประตูต่อ0จาก2ประตูของเลนโดอาซิมสังเนี่ยครับโจก็น่าจะได้มีรอยยิ้มซะหน่อยนะฮะในช่วงนี้ชม
สดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น